คนเรามีพัสดุมาเต็มเลยนี่นะยังมีมาอีกเยอะแยะมากมายเป็นผ้าปิดจมูกเกาหลีนะ9บาทนะครับเปลี่ยนไฟได้ด้วย3สีนะทุกคนไม่แพงด้วยนะชุดหนึ่งประมาณแบบไม่ถึง100อ่ะเราสั่งเมื่อวานแล้วได้วันนี้เลยนะอันยองชิงก็เดินนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุเดือนกันยายนนั่นเองซึ่งเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนเกิดของเรานะครับทุกคนก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะคือฉันก็สั่งของปกติทุกวันจะมาบอกว่าเฮ้ยเนื่องจากเป็นเดือนเกิดของตัวเองก็เลยจะซื้อของขวัญเป็นวันเกิดให้ตัวเองก็ไม่จริงเพราะว่าฉันก็ซื้อของให้ตัวเองทุกเดือนนะเออก็เดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยเราสั่งอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมารวมไว้ในวิดีโอนี้เลยนะฮะถ้าใครเนี่ยอยากดูคลิปวิดีโอพูดถึงอันไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เราคอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อเราจะหยิบออกมาพูดให้ทุกคนฟังกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปแกะกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะราคา50บาทและไปชมกันเลยอันนี้เนี่ยเรามาแกะสิ่งหนึ่งก่อนนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะเราต้องมีการตรวจเช็คอะไรพวกนี้ที่มันราคาสูงๆรวมถึงมันสามารถพังได้เนี่ยเราควรจะเช็คของก่อนนะทุกคนเราก็เลยรีบมาแกะก่อนนั่นเองนะฮะเพื่อจะดูว่าเฮ้ยเขาโอเคไหมใช้งานได้ปกติไหมถ้าใช้งานไม่ได้เนี่ยเราจะได้รีบไปส่งคืนส่งเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะสิ่งนั้นก็คือการเป็นลำโพงนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเป็นลำโพง2อันบินิฟานะคะทุกคนนะเป็น Play 2D นะครับมันจะมีบินิฟาที่เป็นเพย์1Dด้วย Pay1Dก็คือเป็นลำโพงเดี่ยวนั่นเองนะฮะซึ่งเราซื้อแบบเป็น2ฝั่งมาแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถต่อเป็นสายแจ็คแล้วก็ต่อเป็นบลูทูธได้ด้วยนะฮะทุกคนเนี่ยคือแบบว่าโจทย์ที่เราคิดไว้ต้องคือลำโพงที่สามารถต่อสายได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเช่นกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มี2ฝั่งสามารถแยกซ้ายขวาได้เรามาแกะดูกันเลยว้าวอุ๊ยคือจะบอกว่าส่งไวมากเราสั่งไปเมื่อวานวันนี้เราได้เลยอ่ะส่งไวมากจริงๆแต่ว่าเราสั่งตอนกลางวันนะทุกคนห่อมาดีมากโอเคในกล่องเราก็จะได้ลำโพงมา2ฝั่งนะฮะเป็นลำโพงฝั่งซ้ายขวานะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอันไหนคือฝั่งซ้ายอันไหนคือฝั่งขวานะแล้วก็เขาก็จะมีสายมาให้ด้วยนะฮะสายนี้จะเป็นสายแจ็คนะครับที่ต่อระหว่างลำโพงข้างซ้ายกับข้างขวานะฮะแล้วก็เป็น USB นะฮะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยคือจริงๆลำโพงอันเนี้ยมันไม่มีแบตในตัวนะทุกคนมันต้องเสียบกับอะไรก็ได้ที่สามารถจ่ายไฟให้นางได้อะไรอย่างเงี้ยเราซื้อเครื่องนี้มาไว้สำหรับใช้กับคอมโดยเฉพาะนะทุกคนอันนี้เราซื้อมาในราคา999บาทนะฮะชิงหุยดูหรูหราดูแพงนะแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะฮะบินิฟาเราจะเปิดวิดีโอให้ฟังว่าเสียงมันเป็นยังไงนะฮะทุกคนก็เราได้แท่งไฟมานะครับจากร้านบาสเก็ตท็อปร้านซื้อของเกาหลีประจำของเราเองเนาะทุกคนอัลบั้มหรืออะไรต่างๆเราก็ดังแล้วถ้าดังสุดมันก็จะแท่งไฟด้วยนะครับเพราะว่าของจากร้านนี้จะเป็นของพร้อมส่งนะไม่ได้เป็นการแบบพรีออเดอร์อะไรอย่างนี้นะซึ่งทางเราก็รู้สึกว่ามั่นใจแล้วเราก็ไปร้านบ่อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของชิ้นแรกชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับทุกคนก็เราเปลี่ยนโต๊ะคอมพิวเตอร์ใหม่ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้อัดเสียงเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้ในคลิปวิดีโอทำโต๊ะคอมใหม่นั่นเองนะครับก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะครับชิ้นต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะอยู่ในคลิปวิดีโอจากโต๊ะคอมนั่นเองนะครับฝากด้วยนะคะชิ้นต่อไปนะครับก็ไม่พูดอีกแล้วงงเหมือนกันงงตัวเองว่าทำไมไม่พูดนะอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคลิปวิดีโอแต่ตัวคอมแต่ไม่พูดเฉยเลยนะก็เ
มีมา2อย่างด้วยกันนะฮะอันนึงเนี่ยเป็นแก้วน้ำนะครับเป็นแก้วน้ำแบบ2ชั้นซึ่งเราซื้อมาเพราะคิดว่านางน่าจะกันน้ำระเหยออกได้แต่ก็ระเหยออกดีก็คือเปียกโดเลยนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นไมโครโฟนนะครับเราเอามาใช้สตรีมเกมนั่นเองนะทุกคนเรามีพัสดุมาเต็มเลยนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะฮะยังมีมาอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ของส่วนมากตัวนี้เนี่ยเป็นของจาก 9.9 นะฮะทุกคนบอกเลยว่าสั่งมาเยอะมากเพราะว่าไม่ได้มีแค่ของราคาแบบหลักร้อยมีของทั้งราคา1บาท9บาทอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะฮะทุกคนอันแรกเป็นเคส iPhone นะครับทุกคนมีสีใสกับสีแบบเป็นสีใสทั้ง2อันเลยจะเป็นสีใสแบบใสกับสีใสแบบขุ่นๆดำๆนะทุกคนนี่อันนี้เราซื้อมาราคา1บาทนะฮะ2อันเลยอันที่2เป็นผ้าปิดจมูกเกาหลีนะฮะอันนี้ซื้อมา9บาทนะครับห่อละ9บาทซึ่งมีทั้งหมด10ชิ้นนั่นเองอันนึงเป็นสีขาวและอันนึงเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นไม้กวาดเล็กนะฮะเอาไว้กวาดผมในห้องเพราะว่าเวลาใดผมเราใดในห้องนอนเนาะมันก็จะมีความแบบผมหลุดร่วงอะไรต่างๆนานาก็เลยเอาไว้กวาดผมในห้องนั่นเองเหมือนมันสุ่มมั้งก็เลยได้เป็นสีเขียวมานะฮะอันนี้เป็นหมวกนะทุกคนเป็นหมวกแก๊ปธรรมดานะเราไม่แน่ใจว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ที่ประมาณแบบ1บาทหรือ9บาทนี่แหละนะทุกคนก็เลยกดสั่งมาด้วยนะฮะตะเกียบนะฮะคู่ละ1บาทนะครับทุกคนอันนี้คือขาตั้งโทรศัพท์นะทุกคนนี่น่ารักมากอันนี้ก็น่าจะราคาแบบ9บาทมั้งทุกคนเพราะเป็นแบบพลาสติกกองแกงมากเลยอ่ะน่ารักดีอันนี้เป็นโคมไฟนะทุกคนนี่ก็คือเป็นโคมไฟที่เราสามารถแบบดัดขาตรงนี้ได้นะฮะตามใจเลยแล้วก็ดัดตรงนี้ได้ตามใจเช่นเดียวกันนะฮะนะเปลี่ยนไฟได้ด้วย3สีนะทุกคนเราจะเอามาวางไว้ตรงโต๊ะคอมนะฮะแต่ไม่กล้าขยับเยอะนะกลัวมันจะพังอันนี้เป็นชุดเหมือนอารมณ์แบบหม้อกินมาม่าทุกคนหม้อแบบเอาไว้กินมาม่าเพราะว่าเอาไปต้มมาม่าไม่ได้นะเป็นพลาสติกนะครับแต่เขาก็จะมีเป็นเหมือนใส่มาม่าตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนชามให้เรากินตักอย่างนี้นะซึ่งมีช้อนกับซ่อมแล้วก็ตะเกียบแถมมาให้ด้วยน่ารักมากอันนี้เนี่ยไม่แพงด้วยนะชุดหนึ่งประมาณแบบไม่ถึงร้อยอ่ะแต่ว่าเป็นพลาสติกจากฟางข้าวสาลีนะคะทุกคนอันนี้เป็นแก้วบิ๊กเกอร์นะคะทุกคนเป็นแก้วซึ่งเราก็สามารถเอาไว้ใส่น้ำกินก็ได้หรือเอาไว้ทำกับข้าวก็ได้ก็คือปรุงซอสปรุงอะไรในนี้นะฮะแล้วก็ใส่น้ำร้อนได้ด้วยนะเพราะว่าเป็นแก้วอันนี้เป็นลิ้นชักนั่นเองนะฮะทุกคนก็เป็นลิ้นชักที่แบบว่าสามารถต่อได้หรือแยกอย่างนี้ก็ได้เอาไปวางไว้บนโต๊ะได้นะฮะ
เป็นพลาสติกก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะฮะ1อันนี้เรียกเป็น1ได้มั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จ้านมีพัสดุมาเพิ่มอีกแล้วนะคะทุกคน4ชิ้นอันนี้เรามาแกะก่อนนะอันนี้คือชิ้นที่แม่เราแกะนะทุกคนเป็นเคส iPhone นะครับน่ารักตองนี้กันก่อนเลยนะฮะว้าเหน็บนิ้วอันนี้มันคือลูกกิ้งนะคะทุกคนเป็นลูกกิ้งแบบนั่นแหละที่เหมือนแบบว่าเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะทำความสะอาดพวกขนแมวขนสัตว์หรืออะไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้ทำได้แค่เก็บขนสัตว์นะทุกคนพวกฝุ่นละอองอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เช่นกันซึ่งมันเหมาะกับพวกที่เป็นพรมนะครับพรมขนหรือบนที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้อันนี้ได้นะก็เป็นใช้แบบใช้แล้วทิ้งนะทุกคนก็คือเหมือนแบบเหมือนลูกกิ้งที่เราซื้อในเซเว่นนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบยาวมันก็มีแบบต่อมาให้เราเป็นเหมือนแบบไม้ถูพื้นเลยนะฮะต่อไปใหญ่มากอันนี้นะครับเป็นกล่องเก็บสายไฟนะฮะหรือปลั๊กไฟนั่นเองอันนี้เนี่ยเราซื้อมาไซส์แบบค่อนข้างใหญ่เพราะว่าปลั๊กไฟเราอะประมาณเกือบ40เซนนะฮะทุกคนก็เลยแบบว่าต้องซื้อไซส์ใหญ่เราไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนก็ก่อนซื้อเนี่ยดูขนาดให้ดีๆนะฮะให้มันพอดีกับปลั๊กไฟของเราด้วยวัดขนาดปลั๊กไฟด้วยนั่นเองนะจ๊ะคือเป็นกล่องเก็บของแบบผ้านะคะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยราคาก็ตกประมาณอันละประมาณ100นะฮะแล้วแต่ขนาดซึ่งขนาดที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นไซส์แบบผืนผ้านะฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะมีไซส์ที่เป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยซึ่งเราซื้อมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยจะเอามารองเท้าอย่างนี้นะทุกคนขออนุญาตนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บของได้นะฮะแบบมีพื้นที่ในการเก็บของเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ดูแบบดูดีอะดูไม่รกเย้ทุกคนเราได้พัสดุมาเพิ่มอีก1ชิ้นนะฮะนี่ก็คือจานเมาส์ไวเลสนั่นเองนะครับเป็นของยี่ห้ออ่านชื่อไม่ออกอะทุกคนคูจูชื่อยี่ห้อว่ากูจูดูคิวเหรอทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้แล้วกันนะว่ายี่ห้ออะไรก็เป็นเมาส์สีชมพูนะฮะเป็นแบบไวเลสแล้วก็แบบ USB ด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบชาร์จแบตนะฮะทุกคนเพราะไม่มีฐานให้ใส่อ่ะยี่ห้อนี้โอเคเลยนะฮะทุกคนก็ขนาดพอดีมือนะครับแล้วก็สีน่ารักด้วยเขามีหลายสีมากๆเลยนะอันนี้เราซื้อมาราคา144บาทรวมค่าส่งก็เป็น151บาทนั่นเองนะครับทุกคนเป็นทั้งเมาส์บลูทูธแล้วก็เมาส์ USB เลยนะครับใครที่ใช้ iPad เนี่ยก็สามารถใช้เมาส์ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะทุกคนสำหรับซองอันนี้นะฮะซองเล็กซองน้อยสิ่งนี้ก็คือตุ้มหูนะครับนี่มันเป็นตุ้มหูเหมือนเข่ากลางกับรูปปีกนะน่ารักดีต่อไปเป็นเคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์อีกแล้วจระเข้
หนูสั่งจระเข้มาเป็นรูปจระเข้อย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เป็นรูปอันเนี้ยซูมออกนิดนึงเป็นรูปจระเข้แล้วก็เป็นรูปแบบน่ารักน่ารักนะต่อไปเป็นผ้านะทุกคนเป็นผ้าเช็ดแบบเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอามาไว้ตรงห้องครัวนะทุกคนแต่ไม่คิดว่าผ้าจะผืนเล็กขนาดนี้เอาไว้เช็ดแบบว่าบริเวณแบบเคาน์เตอร์ทำอาหารอะไรอย่างงี้นะฮะสิ่งนี้ก็คือการบรรดาโพสต์อิทนะฮะเป็นโพสต์อิทแบบตารางอย่างนี้นะแล้วก็เป็นโพสต์อิทแบบเขาเรียกอะไรบรรทัดอย่างนี้นะทุกคนซื้อโพสต์อิทอีกแล้วใช่ไหมไม่นะทุกคนแล้วก็กล่องนี้คือเป็นกล่องเราสั่งเมื่อวานแล้วได้วันนี้เลยนะครับทุกคนสิ่งนี้ก็คือตัน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 นี่มาอยู่ในซองอีกรอบหนึ่งอะไรวะอันนี้เป็นที่วางโน้ตบุ๊กนะฮะทุกคนหรือว่า iPad นั่นเองนะฮะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแกให้ดูมาเป็นซองนี้นะฮะแล้วก็สามารถวางโน้ตบุ๊กได้นะฮะวางได้ทั้ง iPad แล้วก็คอมโน้ตบุ๊กนะฮะแข็งแรงมากหนักมากนี่ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับของที่เราได้มาในเดือนนี้นะทุกคนก็หลากหลายสิ่งมากๆสามารถไปตามกันได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างตรง description แล้วก็คอมเมนต์นะครับกดลิงก์ไปสั่งกันได้เลยนะฮะไว้เท่านี้นะฮะสำหรับเดือนกันยายนนะจะไว้เจอกันใหม่เดือนหน้านะครับตุลาคมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย